่ะคราวนี้เรามาดูการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆนะครับสี่เหลี่ยมใดๆเนี่ยสมมติว่าเรามีสี่เหลี่ยมนะครับรูปหนึ่งนะครับมีเส้นแหงมุมแล้วก็มีเส้นที่มาตั้งฉากกับเส้นแหงมุมเนี่ยเราเรียกเส้นนี้ว่าเส้นกิ่งนะฮะเส้นกิ่งก็คือเส้นที่ล่างมาตั้งฉากกับเส้นแหงมุมอันนี้เส้นยาวนี่คือเส้นแหงมุมนะครับพื้นที่นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมใดๆตรงนี้ก็คือเศษ1ส่วน2คูณเส้นทะแหงมุมนะครับคูณเส้นแหงมุมคูณกับผลบวกของเส้นกิ่งนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆก็คือเศษ1ส่วน2คูณเส้นแหงมุมนะครับแล้วอะไรก็คูณผลบวกของเส้นกิ่งทำเลยไหมนะครับนั่นเองก็จะได้พื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆรูปนี้นะครับนะพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆนั่นเองก็หาก่อนว่าเส้นไหนเนี่ยเป็นเส้นหลักเส้นนี้ไงแล้วมีเส้นที่ล่างมาตั้งฉากมาเรียกเส้นกิ่งเส้นตรงนี้เราเรียกเส้นแหงมุมเพราะฉะนั้นเส้นแหงมุมก็คือ8ก็คือเศษ1ส่วน2คูณเส้นแหงมุมคือ8และเอาผลบวกของเส้นกิ่งก็คือ5บวก6เราจะได้ว่าเศษ1ส่วน2คูณ8คูณ11ถูกไหมครับ2ตัด8ได้4 4คูณ11ได้44ตารางเซนติเมตรเห็นไหมยากไหมสี่เหลี่ยมใดๆไม่ยากครับนักเรียนหาให้เจอเส้นหลักตรงนี้เราเรียกว่าเส้นทะแยงมุมเส้นที่ล่างมาตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมเราเรียกว่าเส้นอะไรเส้นกิ่งนะครับเส้นที่เราลากมาตั้งฉากกับเส้นทะแยงมุมเนี่ยเราเรียกเส้นกิ่งเพราะงั้นพื้นที่สี่เหลี่ยมใดๆก็คือเศษ1ส่วน2คูณเส้นแหงมุมคูณผลบวกของเส้นกิ่งก็คือเส้นกิ่งมาบวกกันโอเคมั้ยอ่ะดูอีกสักข้อนึงนักเรียนดึง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 แปดหกสมมุติว่าตรงนี้สิบเราก็ใช้สูตรนะตรงนี้มีเส้นแหงมุมแล้วก็มีเส้นกิ่งเพราะพื้นที่สี่เหลี่ยมได้เท่ากับเศษ1ส่วน2คูณเส้นแหงมุมก็คือเส้นยาว10เส้นกิ่งก็คือที่ล่างมาตั้งฉากก็คือ8บวก6ถูกไหมผลบวกของเส้นกิ่งนั่นเลยก็ได้เศษ1ส่วน2คูณ10คูณ14ตรงนี้ตัดชึกๆได้7 7คูณ10ได้70โอเคไหมไม่มีหน่วยก็ตารางหน่วยแค่นั้นเองโอเคไหมครับ